ุ้งนะคะทุกคนจริงๆข้าวโอ๊ตกินกับอะไรก็ได้ตั้งหลายอย่างทั้งหวานทั้งคาวนะคะถ้าเราจะทำแบบซุปเราก็เติมซุปลงไปเนาะเกาะพะงันครึ้มมากเลยแล้วก็ฟ้าดุเหมือนเดิมนะมันเป็นเขาเรียกว่าเนี่ยเดี๋ยวดูนะคะเดี๋ยวเปิดด้านที่เป็นด้านหน้าให้ดูว่ามันครึ้มแบบนี้ฝนก็ยังลงเม็ดปลายตอนนี้นะคะเบาแล้วแต่เสียงฟ้ายังดังอยู่นะคะมาประมาณนี้เลยค่ะทุกคนเนี่ยใบไม้มีเกาะน้ำด้วยนะคะเดี๋ยวคุยไปด้วยเนาะเล่าเรื่องตามปกติของวันไปก่อนว่าทางนี้เป็นยังไงมั่งนะคะผู้คนเข้าประเทศไทยสนุกมีความเฮฮาปาร์ตี้ในกรุงเทพกันเยอะนะคะจังหวัดสุราษฎร์ธานีในเขตท่องเที่ยวเปิดถึงเที่ยงคืนนะคะแต่เห็นฝรั่งตีสามตีสี่ก็ยังวิ่งรถกันอยู่เลยนะแล้วกลุ่มเทศบาลนะคะเทศบาลก็จะออกดูพื้นที่ว่าตรงไหนน้ำทรายไหลลงจากบนมาถึงลงถนนนะคะจริงๆตามหลังแล้วมันควรจะไม่ลงถนนหรอกครับแต่เขาไม่ได้ทำร่องน้ำอะไรไว้เนาะมันก็เลยไหลขึ้นมาบนถนนแล้วมันก็ไหลข้ามถนนไปนะคะรถก็ลำบากหน่อยที่ไปติดลมติดโคลนตรงนั้นเนาะแล้วทั้งรถเล็กรถใหญ่ช่วงนี้ในที่ราบลุ่มมีปัญหาทางนั้นเลยค่ะก็กลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วเนาะว่าถ้าภาคใต้ฝนตกต้องท่วมเลยนะท่วมตลอดเลยค่ะคนที่ขุมท่วมนี่ไม่มีรอดนะคะทุกปีผู้ใหญ่บ้านกำนันก็จะจดชื่อไว้เนาะว่าบ้านไหนที่จะต้องการความช่วยเหลือข้าวสารอาหารแห้งนะคะเดี๋ยวก็มาแจกกันแล้วเนาะมาม่าเก่าปลากระป๋องเก่านะคะเดี๋ยวก็มาละเพราะมันเป็นงบประมาณที่จะต้องช่วยเนาะทางอำเภอจัดมากำนันผู้ใหญ่บ้านก็จะแจ้งไปว่ากี่พูดไปกินไปนะคะขอโทษดีว่ากี่คนหลังคาไหนมั่งนะคะแล้วแต่ต้องเป็นบ้านที่จดเขาเรียกทะเบียนเกษตรนะคะถึงจะได้อย่างเรานี่ไม่ต้องคาดหวังว่าจะได้นะคะไม่มีตังค์ไปขอเขาก็ไม่ให้นะคะเพราะว่ามันไม่รู้เป็นยังไงเขาก็ไม่ให้อ่ะเขาคิดว่าเราเป็นธุรกิจเนาะไอ้นี่ก็ไม่ได้นะคะอะไรอ่ะข้าวสารอาหารแห้งก็ไม่ให้เราต้องซื้อของเราเองเนาะแต่ลำบากก็พอๆกันแหละเพราะรายได้ไม่มีเหมือนกันจริงไหมที่พูดนี่ไม่ได้อยากได้นะแต่มันก็เป็นความเหลื่อมล้ำจริงๆนะอสม.เขาพูดเลยไม่ได้หรอกพี่เพราะว่าพี่ไม่มีฐานะยากจนทั้งที่น้ำท่วมเหมือนกันเขาเอาอะไรมาประเมินก็ไม่รู้นะจริงๆตามหลังถ้าลำบากเขาต้องแจกพอๆกันนะคะเพราะว่าโควิดเหมือนกันเนาะแต่เขาก็ไม่ได้เรียกเราไปเขาจะเลือกเรียกเอานะแต่ของที่มาจะไปอยู่บ้านอสม.สุดท้ายอยู่อสม.ส่วนมากเลยนะคะเขาบอกว่าเขาไปแจกคนแก่ติดเตียงอะไรพวกนี้เนาะแล้วเขาไม่คิดอะไรมากหรอกแต่ว่ามองเห็นความเหลื่อมล้ำขนาดนี้เขายังทำกันแบบนี้เนาะเราก็จะต้องเตรียมตัวไว้นะคะเตรียมตัวพอช่วงที่มีลูกค้าเราเก็บของเราไว้เลยค่าน้ำค่าไฟรายเดือนนะคะต้องมีเนาะนี่ตอนนี้กำลังเดี๋ยวจะเอาไอ้บันไดไปปีนแล้วเอาไฟดวงที่ว่ามันติดตลอดเวลาเอาลงมาเนาะใช้โซลาร์เซลล์อย่างเดียวม
มีเพื่อนที่รู้จักกัน